สอนให้ดูนะคะขั้นตอนแรกก็คือเปลี่ยนติ่งที่นะคะติ่งที่ฟางเดียวนะคะขอเย็บซิปสอนนะคะเพื่อนใส่ซิปสอนนะคะคนเขาว่าช่อยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ช่อยค่ะเดี๋ยวจะมีเลยนะคะเพื่อนเปิดตัวเย็บไปนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาเย็บตรงนี้นะคะอีกฟังหนึ่งค่ะเพื่อไก่มีจักสีบานนะคะต้องจ่ายติ่งพี่แบบนี้นะคะเปื่อนๆเรียนซิปสอนมันไม่ได้ต้องจ่ายติ่งพี่ธรรมดาไม่ได้นะคะเปื่อนๆไม่นานว่าเสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะเปื่อนๆเคยจะมีกางเกงเนี่ยซื้อมาสายก้านกางเกงยาวนะคะตัดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือไม่ต้องเย็บเลยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้จักค่ะถ้าสมมุติว่าเราซื้อมานะคะยาวเกินเพื่อนๆลงไปหากันไกลแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเราจะตัดหรือไม่จำเป็นต้องเย็บหลายก้านเลยนะคะเพื่อนๆ